สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจ Insight นะคะวันนี้วันจันทร์ที่2พฤศจิกายนค่ะเวลาผ่านไปค่อนข้างที่จะไวเลยทีเดียวนี้เดือนใหม่แล้วนะคะมาอยู่กับเรานะคะ3เวลาด้วยกันค่ะเวลา 8:00 นบ่าย 2:00 นและเที่ยงคืนกับดิฉันแอนทวีรจิรดิลกค่ะและผมมนชัยวงศ์กิตติไกรวันครับคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการผ่านทาง True ID Application ผ่านทาง Fanpage TNN Live และฝากเข้าไปกด Subscribe ด้วยนะครับที่ YouTube Channel TNN Onlineคุณทวีรัตน์คุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยเรื่องดัชนีระบบบำนาญกันหน่อยปี2020นี้วัดอันดับกันมาแล้วปรากฏว่าระบบบำนาญประเทศไทยอยู่รั้งท้ายในอาเซียนและรั้งท้ายในระดับโลกที่เขาไปสำรวจกันมาด้วยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับเพิ่มได้มากกว่านี้อีกรับกับสังคมผู้สูงอายุติดตามกับเศรษฐกิจ Insight ครับค่ะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะฮะแต่ก่อนอื่นจะพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงประเทศเพื่อนบ้านค่ะถ้าไม่มีโควิดเชื่อว่าหลายท่านคงจะไปแวะเวียนกันหลายรอบนะฮะไปทานโจ๊กไปทานเป็ดหมูฮานโอ้โหหลายคนชอบฮ่องกงค่ะฮ่องกงถ้าพูดถึงปีที่แล้วนี่เขามีหลากหลายเรื่องราวนะคะมีทั้งเรื่องของการชุมนุมของเยาวชนมีทั้งเรื่องของโควิด -19 ที่ตามมาติดๆต้องเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวห่างหายไปจากฮ่องกงนานพอสมควรเลยทีเดียวมาดูเศรษฐกิจฮ่องกงกันหน่อยนะคะหดตัว5ไตรมาสติดต่อกันแต่ว่าไตรมาสล่าสุดนี้พอจะดูดีขึ้นคือหดตัวน้อยลงรัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยค่ะตัวเลข GDP ไตรมาส3เบื้องต้นเนี่ยหดตัวไป 3.4% อันนี้เป็นการเทียบกับฐานปีก่อนก็ถือว่าเป็นการหดตัว5ไตรมาสติดต่อกันแล้วหลังจากที่เศรษฐกิจไตรมาส2ของปีนี้หดตัวไปถึง 9% แต่ถ้าเราเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสนะคะเศรษฐกิจของฮ่องกงในไตรมาส3เนี่ยถือว่าขยายตัวได้ 3% นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้หลังจากรัฐบาลก็ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้ผู้คนเริ่มกลับไปทำงานแล้วก็จับจ่ายใช้สอยนะกันได้ปกติมากขึ้นในแถลงการของโฆษกรัฐบาลฮ่องกงก็ระบุด้วยว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจฮ่องกงน่าจะฟื้นตัวแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่อเนื่องนะคะเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันช่วยสนับสนุนการส่งออกของฮ่องกงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารวมถึงกระแสการค้าแล้วก็อุปสงค์ทั่วโลกก็น่าจะดีขึ้นหากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศนะคะเหล่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปและหากว่ารัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 ในท้องถิ่นได้อย่างมีเสถียรภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจฮ่องกงน่าจะฟื้นตัวในปีนี้ดูอัตราว่างงานกันหน่อยค่ะตัวเลขการว่างงานในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนของฮ่องกงเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 6.4% ถามว่ามากแค่ไหนเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ16ปีนี่คืออัตราการว่างงานนะคะดูนักท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะฮ่องกงเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะมากในเดือนกันยายนนักท่องเที่ยวลดลงถึง 99.7% หลายคนบอกโอ้โหจะ 100% อยู่แล้วนะอีก 0.3% เท่านั้นพูดไม่ผิดนะคะนักท่องเที่ยวหายไป 99.7% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนทำให้ทางโฆษกรัฐบาลฮ่องกงเตือนนะคะว่าการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 เนี่ยยังเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและฮ่องกงจนกว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างกว้างขวางขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่น่าจะฟื้นตัวเร็วค่ะเพราะมันมีข้อจำกัดด้านการเดินทางครับเวลาพูดถึงฮ่องกงเราก็จะนึกถึงการไปช้อปปิ้งหรือว่าไปไหว้พระนะครับไปกินโจ๊กอย่างที่คุณแอนพูดด้วยแต่ตอนนี้ฮ่องกงรับศึกหนักทีเดียวเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเขาพึ่งพาภาคการบริการอยู่เยอะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ